สิ่งหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากก็คือเรื่องของการฉลองวันกองทัพของกองทัพเมียนมาเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมานี่เองแล้วจะเห็นว่ามี8ประเทศที่เข้าไปร่วมฉลองวันกองทัพเหล่านี้ด้วยรวมทั้งไทยด้วยซึ่งก็ไทยก็มีเหตุผลที่ทางรัฐบาลเขาก็แถลงออกมาแล้วถึงความเหตุผลที่เขาจะต้องไปร่วมวันกองทัพของพม่าแต่ว่าการเข้าไปร่วมอย่างนั้นทำให้นานาชาติมองว่าไทยยืนอยู่ตรงไหนกับสถานการณ์ของพม่าเพราะว่ามันเหมือนกับว่านอกจากไม่สามารถอึดอัดขัดข้องพูดอะไรไม่ออกในเหตุการณ์เหล่านี้แล้วเนี่ยลักษณะของการเข้าไปร่วมอย่างนั้นมันเหมือนกับว่าเห็นชอบเห็นคล้อยตามไปกับการยึดอำนาจของมินอองหลายหรือไงนี่คือคำถามที่เกิดขึ้นในขณะนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าคุณรับรองไอ้การยึดอำนาจของมินอองหลายหรือเปล่าใช่ไหมแต่ว่าการรับรองเนี่ยนะเราก็ต้องเข้าใจในหลักการระหว่างประเทศการรับรองรัฐบาลเนี่ยเขารับรองรัฐบาลที่ถูกต้องชอบธรรมนะการรับรองอย่างไม่ถูกต้องชอบธรรมในลักษณะที่เป็นอยู่กับรัฐบาลเผด็จการต่างๆเนี่ยก็คือเพียงแต่รับรองว่าก็มีรัฐบาลแล้วล่ะก็มีอะไรแค่ติดต่อกันได้แค่ไหนก็ว่ากันไปแต่ไม่ได้เป็นการรับรองความถูกต้องชอบธรรมของการมีรัฐบาลจุดหนึ่งที่น่าสนใจเรื่องการฉลองวันกองทัพของพม่า ก็คือนอกจากจีนแล้วโซเวียตเข้ามาร่วมฉลองวันกองทัพพม่าด้วยที่น่าสนใจก็คือว่าในขณะที่ประเทศอื่นๆส่งทูตทางทหารเข้าไปร่วมฉลองวันกองทัพแต่โซเวียตส่งระดับรัฐมนตรีช่วยมาร่วมด้วยแปลว่าอะไรแปลว่ามหาอำนาจมันเริ่มเข้ามานะหนุนช่วยอีกฝ่ายหนึ่งอย่างนั้นหรือและถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่การเปิดออกในการแก้ปัญหาอย่างไรทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้กลับมาดูว่าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยไทยอยู่ในวางสถานะของประเทศของตัวเองอยู่ตรงไหนกับนโยบายต่างๆที่จะดำเนินต่อไปในกรณีของพม่า1ในฐานะของประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด2ในฐานะของประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันทีนี้ในอาเซียนเนี่ยเราต้องไปดูมันมีเหตุหนึ่งซึ่งเป็นความแตกต่างอย่างหลากหลายที่มีอยู่ด้วยกันโดยและประเด็นหลักเรื่องหนึ่งนอกเหนือจากหลายๆประเด็นที่เป็นความแตกต่างที่มีอยู่ในอาเซียนด้วยกันก็คือเรื่องของความบาดหมางทางใจในประวัติศาสตร์คนไทยแต่โบราณนะเวลาเขาเรียกพม่าเนี่ยเขาเรียกอะไรรู้ไหมพม่าข้าศึกเพราะนั้นไทยไม่ได้มองพม่าในอย่างลักษณะที่เป็นมิตรกันเลยในทางสังคมจิตวิทยาเป็นอย่างนั้นมาโดยตลอดแต่ขณะนี้เราก็จะเห็นว่าเราเผชิญกับปัญหาที่มีมาจากพม่ามาโดยตลอดทั้งที่เรามีเหตุบาดหมางทางใจในประวัติศาสตร์กันมาแล้วขณะนี้เราก็จะเห็นว่าเราเผชิญปัญหาที่มีมาจากพม่า1เรื่องแรงงานพม่าที่อพยพหนีภัยเข้ามา2เรื่องโควิดใช่ไหมที่ลามมาจากพม่าด้วยแล้วในอดีตเราก็เคยเจอปัญหาเรื่องการลี้ภัยของคนของนักศึกษาต่างๆที่ลี้ภัยทางการเมืองลี้ภัยการสู้รบระหว่างชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยกับกองทัพพม่าเข้ามาอยู่ในไทยเห็นไหมว่าเราต้องตั้งรับในแง่ของมนุษยธรรมค่ายผู้อพยพของพม่ามีอยู่ตามเขตชายแดนเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมสิ่งเหล่านี้จะกลับมาเป็นปัญหากับไทยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพม่าแน่นอนเราเห็นแล้วแม้แต่ขณะนี้เราก็เห็นแล้วการลบหนีนี่มีหนีเข้ามาแล้วเท่าไหร่3 40คนแล้วที่เพิ่งเริ่มหนีจากการสู้รบกับเกาหลีเมื่อ2วันนี้เองใช่ไหมเห็นไหมลักษณะโควิดก็หนีเข้ามายังเรื่องแรงงานที่หนีเข้ามาขณะนี้เท่าไหร่ล่ะ 2-300 ไร่คนนี่ไอ้การหนีเข้ามาเนี่ยมันก็กระทบ1เรื่องความมั่นคงกระทบเรื่องสวัสดิการที่รัฐจะต้องอำนวยให้ในแง่ของมนุษยธรรมในแง่อะไรต่างๆก็ว่าไปใช่ไหมเพราะนั้นไทยรับภาระซึ่งเป็นผลพวงเกิดจากการยึดอำนาจของฝ่ายทหารพม่าคราวนี้แน่นอนยิ่งถ้าปล่อยไปแล้วเหตุการณ์มันลุกลามใหญ่โตนะมันจะก้าวขั้นไปถึงถ้าหากว่า
มันเกิดการแทรกแซงในการช่วยเหลือแต่ละฝ่ายในการต่อสู้กับฝ่ายกองทัพพม่าขึ้นมาจริงๆมันไม่เกิดลักษณะที่เป็นรัฐหัวแหลกหัวแตกสู้กันเหรอนี่เป็นกรณีอย่างเดียวกับที่เกิดในรัฐแถบบาลคานใช่ไหมในที่สุดรัฐต่างๆเหล่านี้ก็เป็นรัฐเล็กรัฐน้อยแตกตัวออกมาเป็นอิสระเป็นเอกราชลักษณะอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไหมซึ่งจะเกิดหรือไม่เกิดเหตุที่เกิดในพม่ามันรุนแรงร้ายกาจไปถึงจุดนั้นแล้วไทยยุ่งแน่เรายังบอกไม่ถูกหรอกจนกว่าจะดูว่าเหตุการณ์ของพม่ามันพัฒนาไปถึงขั้นไหนนอกจากตอนนี้ไทยก็เตรียมตัวไว้เถอะผลที่เกิดขึ้นมันมาแน่สองสามลักษณะที่เกิดขึ้นหนึ่งมันเป็นปัญหาเรื่องปัญหาชายแดนระหว่างกันนะเพราะว่าแม้แต่เรื่องการปักปันเขตแดน 2,400 กับ1กิโลเมตรระหว่างไทยกับพม่าก็ยังตกลงกันไม่ได้เลยในหลายเหตุเพราะนั้นการสู้รบที่มันเกิดเลยเข้ามาก็ทำให้เกิดการปะทะสู้รบกลับไปนี่เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตและมันอาจจะเกิดขึ้นอีกถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์อย่างเดียวกันอย่างนี้ขึ้นมาอีกแล้วเราก็จะเห็นว่าในอดีตแม้ถึงปัจจุบันก็ตามฝ่ายพม่าเขามองไทยว่าได้ใช้ไอ้ชนกลุ่มน้อยนี่เป็นรัฐกันชนเพื่อไม่ให้ปะทะกับฝ่ายของเขาต่างหากเพราะนั้นเหตุเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นซึ่งก็ต้องไปดูว่าไทยจะวางหนึ่งจะวางสถานะของตัวเองอย่างไรสองจะปรับเปลี่ยนนโยบายของไทยต่อพม่าอย่างไรให้ชัดเจนเพราะว่าเดิมเนี่ยเราก็มีนโยบายในลักษณะของความร่วมมือแล้วก็จะเห็นว่าไอ้ลักษณะของความร่วมมือที่ปรับเปลี่ยนในระยะหลังๆเนี่ยมันเป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์ต่อกันใช่ไหมการเข้าไปลงทุนการเข้าไปทำสัมปทานป่าไม้อะไรต่างๆเหล่านี้มันมีมาโดยตลอดนะแล้วถ้าไปดูมันกลายเป็นทำระหว่างใครกับใครอันนี้เราไม่พูดไปดูไปค้นหากันเอาเองซึ่งเราก็รู้อยู่สำหรับของไทยแล้วนะผมยากการทูตเราเก่งเหรอแต่ก่อนเขาพูดคือแต่ก่อนใช่ไหมตอนนี้ผมดูรัฐมนตรีต่างประเทศเราเป็นเหมือนล่ามให้นายกรัฐมนตรีเราเท่านั้นเองไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่านั้นหรอกเราก็ไม่ได้ยินอะไรมากมายจากฝ่ายรัฐบาลเราว่าตกลงจะเอาอย่างไรจะทำอย่างไรเรื่องเหล่านี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแม้แต่การที่เราเป็นชาติผู้นำประเทศหนึ่งในอาเซียนด้วยกันใช่ไหมอย่าลืมนะว่าไทยเป็น5ประเทศผู้ริเริ่มก่อตั้งอาเซียนขึ้นมาแต่เราไม่ได้เชิดชูการนำในอาเซียนเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในกรณีของพม่าไอ้ประเทศที่นำการชูการนำในอาเซียนก็มีอะไรอินโดนีเซียมาเลเซียกับสิงคโปร์ซึ่งขณะนี้กำลังเรียกประชุมอาเซียนรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนทั้งหมดเพื่อที่จะมาประมวลเหตุการณ์แล้วว่าที่จะวางนโยบายวางสถานะของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาพม่าซึ่งเป็นอาเซียนด้วยกันยังไงต่อไปเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องซึ่งต้องติดตามดูให้ใกล้ชิด